เป็นโอ้เอาโดนแล้วครับโดนแล้วครับเดี๋ยวไปอีกตัวนึงปลาซอยครับสวัสดีครับผมนักเก่งครับผมนี่ก็เปลี่ยนแนวครับออกมาหาตุ๊กปลาพวกปลาขาวปลากระมังพวกนี้ครับอยู่ในคลองธรรมชาติครับนะครับก็เป็นคลองของเขื่อนลำตะคองครับวันนี้ก็จะเรียนทั้งนาดินครับนาดินอยู่เนี่ยนาดินตรงนี้สี่ขั้นครับแล้วก็ชิงเหลียวด้านหลังผมเนี่ยครับเนี่ยชิงเหลียวอีกขั้นหนึ่งครับก็ชิงเหลียววันนี้ก็ตกเป็นไม้ตายครับแต่น้ำลึกมากเลยครับก็ว่าตก27เกือบสุดคันนะครับทุนนะของธรรมชาติมันหาตัวยากครับไม่รู้นั่นแหละครับมันคือมันต้องเอาหนาดินมาเล่นด้วยครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่าของธรรมชาติเนี่ยเราจะหาตัวได้ไหมครับเพราะว่ามันหาตัวยากครับมันถ้าอยากให้ดีนะครับมันต้องอ่อยไว้ประจำครับการตกนะครับก็การตั้งทุนของผมของชิงหลิวนะครับก็ชิงหลิวนะครับที่ผมตั้งนะครับถ้าเป็นคลองธรรมชาตินะอันนี้น้ำมันจะไหลนิดหนึ่งครับเวลาตั้งก็ตั้งให้มันค่อยๆจมครับใช้ทุนตัวใหญ่หน่อยครับเพราะว่าน้ำมันไหลครับทุนผมก็ตัวใหญ่เลยครับเห็นไหมครับประมาณ18มิลอาจจะได้ครับทุนนะครับเป็นหางกวางใหญ่เลยครับตกไม้ตายเนี่ยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นไงครับวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงครับเพราะว่าไม้นี่เป็นครั้งแรกครับเพราะว่าผมน่ะเพิ่งมาถางป่ามาเช้านี่โหเหนื่อยไปเลยครับก็เปิดไม้ใหม่ครับครั้งแรกเลยของไม้ธรรมชาตินี่ครับคงจะต่อไปก็อาจจะมีเรื่อยๆเลยครับไม้นี่ถ้าไม่มีใครมาเอาก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกัน
เงียบมาเลยครับสองชั่วโมงไม่มีปลาสักตัวครับหาดินก็ไม่กินเลยหน้าดินก็เงียบเลยยังไม่ทำงานเลยมันต้องมาอ่อยครับถ้าใครจะตกหมายธรรมชาตินะครับหาลำสักซุ้มปุ๋ยหนึ่งครับมาอ่อยไว้เลยครับก่อนตกสัก3วันครับยังจะมาตกเสาร์อาทิตย์ก็อ่อยไปเลยครับมันพลหัสยังไงเดี๋ยวผมจะต้องมาแก้มือไม้นี่เดี๋ยวผมจะมาอ่อยครับเพราะว่าทำเลมันดีอยู่ครับมันเป็นลมเป็นอะไรเราไม่มีคนมากวนเลยครับจุดนี้ครับเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆครับจะเป็นไงสู่มดวันนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันครับมาเร็วแม่กำลังเปลี่ยนเหยื่อเมื่อกี้ขาวตัวแรกของวันนี้ครับดูเร็วดูแล้วครับพี่น้องดูแล้วครับปลาขยงผมก็บอกปลาเลยมันกินเหยื่อปลาขยงกินล้ำอ่ะดูนี่แล้วครับวันที่3เที่ยงพอดีครับโดนแล้วโดนแล้วThank you.
อเคครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนที่โต๊ะแล้วจริงเหลียวก็เลิกโต๊ะแล้วมาโต๊ะเป็นนาดินอย่างเดียวเลยตรงนี้ร้อนครับด้านนี้มันร้อนก็คือตอนนี้ไม้นี่นะเนี่ยไม้ที่เคยโต๊ะเมื่อเช้าแดดมันส่องแล้วครับร้อนก็เลยเปิดไม้ใหม่อีกมาเป็นตรงนี้ก็เหนื่อยไปพักหนึ่งครับตัดกิ่งไม้อันใหญ่นี่ออกเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยมันก็ไม้เดียวกันแล้วครับแค่ขยับไม้เฉยครับครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อไปทีนี้ก็บ่ายหนึ่งกว่าละเหยื่อก็จะหมดแล้วเพราะว่าเหยื่อก็เหลืออยู่นิดเดียวเยอะเหลืออยู่แค่เนี่ยมันจะได้อยู่นะครับสัก 2-3 โมงเย็นครับมันจะได้จักตัวโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับก็ต้นนี้ครับมันบ่ายหนึ่งแล้วครับปลามันไม่กินเลยจุดนี้ครับไม้ที่ผมได้มาขยับมาอีกนิดหนึ่งมันไม่กินตอนนี้ผมเดินไปดูไม้ตรงนู้นล่ะข้างบนใต้สะพานครับไอ้คนข้อโต๊ะประจำเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไม้ไปอยู่จุดนั้นครับคือจุดที่นั่นคือข้อโต๊ะประจำใครมาหมดจะโต๊ะประจำปลามันเคยกินเหยื่อครับเดี๋ยวไปรุ่นตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าเหยื่อเราเหลือนิดเดียวครับนะครับเดี๋ยวขอตัวเก็บอุปกรณ์เราไปเจอกันที่บ่อนไม้นู่นเลยครับครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไม้มาอยู่ใต้สะพานแล้วครับนู่นสะพานเสียงรถไหมเสียงรถดังเลยนะครับย้ายมาแล้วลมแรงไปนิดนึงครับก็คนเก่าที่เขาไม่ตกเพราะว่าลมมันแรงครับเขาไม่ชอบผมก็เลยมาอาศัยเผื่อตอนเย็นปลามันจะกินโอ้ยดูThank you.
ี่ผมวนอยู่รอบนี้แม่ยังไม่ลงหรอกจะต้องกินเหยื่อก่อนเดี๋ยวนี้จะกินเหยื่อนอนที่แล้วกินเหยื่อที่เบ็ดแค่นั้นมันเหมือนปลาลงเด่นเนี่ยลักษณะปลาลงปลาลงไปโน่นเด่นก็โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วครับก็คงต้องจบคลิปแค่นี้ครับปลาก็ได้แค่ 3-4 ตัวไม่เอาเลยครับปลายอมใจ5ม้วงเลยครับปลาก็ไม่กินเซ็งก็เซ็งเดี๋ยวถ้าว่ามันจะมีช่วงที่ว่าปลากินดีๆแล้วผมจะมาแก้ตัวใหม่ครับมันเป็นโอ้เอาโดนๆๆๆแล้วครับโดนแล้วครับเดี๋ยวมีอีกตัวนึงปลาซอยครับกำลังจะกาวคำจอบไปหน่อยสวยอยู่นะครับสงสัยมันอยากให้ตกต่อยเลยอยู่แล้วเป็นไปแล้วครับก็คงจะจบคลิปแค่นี้นะครับก็ดูแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยครับมันอาจจะไม่มีความรู้อะไรเหมือนคลิปก่อนๆ นะครับเพราะว่านี่เป็นคลิปตกสนุกสนานตกหน้าดินครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ